สวัสดีครับสำหรับไพ่ใบนี้นะครับชื่อว่า lover นะครับมี s ด้วยนี่ lovers นะครับ lovers คู่รักไพ่ใบนี้ก็นะไม่ต้องอะไรมากนะครับคือหมายถึงความรักทั้งแบบชู้สาวและแบบเพื่อนแบบมิตรภาพแบบครอบครัวเป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์นะครับและเป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดเป็นไพ่กลับหัวก็จะอยู่ในมุมดีนะครับเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นบวกดีอาจจะไม่ดีมากก็ได้นะแต่ดีอยู่ในทางกลมเกลียวอยู่ในทางสมหวังนะครับอันนี้บอกก่อนนะว่าส่วนตัวแล้วก็จะบอกทริคด้วยนะครับว่าถ้าเจอไพ่ใบเนี้ยสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะอันนี้บอกนะครับสำหรับคนมีครอบครัวแล้วนะครับให้ทายได้เลยว่าเดี๋ยวอีกไม่นานคุณจะได้รับข่าวการแต่งงานแต่ว่าดูด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนมันมีอยู่นะครับเคยเจออยู่ 2-3 กรณี 2-3 อย่างนะครับที่อ้าวอยู่ๆเฮ้ยมีงานแต่งมาเฉยเลยนะครับเคยเจออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ยังเจ้าภาพยังไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าพอดูไปแล้วเนี่ยแป๊บๆอ้าวไม่กี่วันมาอันนี้ลูกค้าโทรมาบอกนะครับลูกค้าเคยบอกว่าเอ้าอีกไม่นานก็มีงานแต่งงานมาเฉยเลยคนดูก็ไม่คนอ่านไพ่ก็ไม่รู้หรอกว่าใครนะครับว่าจะมีหรือไม่มีเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่เกี่ยวนะครับเรามีหน้าที่แค่อ่านไพ่อ่ะต่อสำหรับความหมายตรงก็คือความรักความสัมพันธ์ความสมหวังความรักความสมหวังความรักความสัมพันธ์ที่มีความสำเร็จหรือว่าเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานการได้เข้าร่วมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสมาคมเป็นร่วมคือรวมกลุ่มรักสมัครสมานอะไรประมาณนี้นะครับและถ้าเป็นไพ่กลับหัวล่ะหมายความว่ายังไงอย่าร้างแตกหักทะเลาะวิวาทความไม่สามารถคีปรองดองคือบทสรุปนะครับบอกก่อนนะครับว่าอันนี้อ่านจะตามประสบการณ์นะครับซึ่งโดยปกติส่วนมากที่เคยอ่านนะครับอันบอกก่อนนะครับจากประสบการณ์จะไม่ค่อยเจอนะครับลักษณะที่จะบอกว่าแตกแยกเนี่ยจะไม่ค่อยเจออันนี้ท่องตามตำรามานะครับคือเราต้องดูทั้งแนวเราต้องมีความรู้ทั้งหัวตั้งและหัวกลับนะครับแม้ว่าเราจะไม่เจอแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยเจอด้วยก็คืออันนี้จะมีความหมายลักษณะว่าแตกแยกรักไม่สมหวังผิดหวังไปด้วยเหมือนกันไม่ประสบผลสำเร็จในการเจรจาดีลอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดไปตกอยู่ในปัญหาก็คือความรักคุณอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะมีปัญหาจากความรักของคนอื่นๆมาหาคุณก็ได้คล้ายๆกับว่าเขาทะเลาะกันกูลำบากกูเดือดร้อนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดไปตกในวิธีการแก้ปัญหาก็สามัคคีคือพลังรักกันไว้เถิดถ้าเกิดว่าไปตกอยู่ในบทสรุปก็นั่นแหละครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการแต่งงานฟ้าผ่าหรือว่าอยู่ๆก็อ้าวใครจะแต่งงานอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด follow ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ